สวัสดีครับจัดมาอีกแล้วนะครับคลิปหาสินค้าขายดีบน eBay นะฮะคลิปนี้บอกเลยว่าขอลึกลับหน่อยแล้วก็ราคาโหดมากขายดีมานานแล้วด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องก็ฝากหน่อยนะครับคลิปนี้จะทำโดย oddonline.com เว็บไซต์ที่ส่วนขายของผ่าน eBay นะครับขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยตั้งใจทำจริงๆไม่กี่เดือนนะครับคุณจะมีกำไรเป็นหมื่นๆเลยนะครับแล้วก็สอนแบบตัวจับมือทำฮะการันตีคืนเงินสูงสุดถึง 100% หักเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับช่องทางติดต่ออยู่มุมซ้ายล่างเลยครับเบอร์โทร0661599399แล้วก็สแกน QR code LINE คุยกันเข้ากลุ่มรับข่าวสารฟรีก่อนก็ได้เพื่อศึกษานะครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้นะฮะ585 บาทไม่ใช่เหรียญฮะขายไป23 มกรานะครับวันนี้ผมอัดคลิปวันที่9 กุมภาพันธ์นะครับเอางี้ให้หนึ่งมีส่วนผสมจากสารสกัดจากแคนตาลูฟขอแค่นี้ก่อนนะครับขายไปแล้ว11 โซฮะ585 เหรียญนะฮะจริงๆมันก็มีต้นทุนนะครับแต่หากเลยบอกว่ากำไรเป็นพันครับเอาคูณเนี่ยทีนี้อ่ะตีไป30อะกลางๆก่อน17,000โอ้โหลูกค้ากล้าซื้อนะ17,000หักค่าส่งไปยังเหลือๆเลยครับบอกเลยนะครับสินค้าตัวนี้หาที่ Shopee ได้ด้วยนะฮะ Shopee Lazada ก็มีนะครับจับเสือมือเปล่าได้เลยขายดีอย่างนี้คือจริงๆบางทีแปลว่าเอ้ยก็ขายมาแค่11ชิ้นมันจะรวยอะไรผมพูดเสมอว่าลงวันละชิ้น1เดือนคุณลง30ชิ้น2เดือนคุณลง60ชิ้นอย่างเพื่อนคนนี้2เดือนที่ผ่านมาลงไป96ชิ้นแปลว่ามีบางวันเขาลง2ชิ้น3ชิ้นเพื่อนคนนี้ทำงานอาทิตย์หนึ่ง6วันในการลงสินค้าอีกวันหนึ่งหาของขยันตั้งใจจริงแล้วก็เขาบอกเขามาคิดได้จากประโยคที่ผมพูดหาสินค้าลงวันละชิ้นเป็นอย่างน้อยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทำไปทุกวันกำไรประมาณ 27,000-28,000 ใน2เดือนในช่วงโควิดจากคนที่แบบไม่มีรายได้ช่องทางอื่นทำแค่นี้คุณมีกำไรขึ้นมาแล้วภายใน2เดือนแล้วผมจะบอกว่ามันยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆหลังๆมีบางวันขายได้วันละ10,000ก็คือกำไร 2,500-2,700 ต่อวันถ้ายิ่งลงไปเรื่อยๆกำไรก็จะเพิ่มอีกอาจจะโตเป็นวันละ 3,000 วันละ 4,000 ช่างมันง่ายๆแค่นี้เองหาสินค้าลงนะครับอ่ะตั้งใจกันหน่อยนะผมก็บิ้วทุกวันแหละนะฮะ D0902201T2 จัดไปเพื่อนๆอ่ะ oddonline.com นะครับเราสอนขาย eBay ขาย Amazon นะครับเพื่อนๆการันตีนะฮะเรียนแล้วขายไม่ได้กล้าคืนเงินสูงสุดถึง 100% นะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะฮะมุมซ้ายล่างเบอร์โทรนะครับ QR code คุยกันที่ LINE แอดนะครับอ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับแม้คุณจะดูเก็บเกี่ยวของฟรีไปไม่เรียนก็ไม่เป็นไรหรือคนเรียนก็ด้วยเหมือนกันนะครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งช่องของ YouTube โอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ